ไมค์ขึ้นมาไหมถือไหมหรือวางอันนี้ของใครครับทางฮันดี้ครับเชิญครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับครับโมเมนต์ระหว่างนี้เท่าไหร่ครับแบงค์ครับคือแบบคิดไว้แบบนึงพอตอนทำมันแบบมันแบงค์หมดเลยพี่นึกออกปะคือมันแบบเราคือเหตุผลที่ผมเลือกที่บ้านใหม่เพราะว่าแค่รู้สึกว่ามันจะเป็นที่ที่เราจะสร้างอนาคตครอบครัวไปด้วยกันมันก็คือจะไปขอแบบเหมือนปกติที่ขอก็แบบไปต้องใช้หาชวนเพื่อนเรารู้สึกว่ามันดูไม่ใช่เรายังไงไม่รู้อ่ะแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะคือแล้วครอบครัวลี่ก็น่ารักมากอย่างแบบพี่เขยสามีของพี่สาวลี่ก็บินมาจากเวียดนามเพราะเขาเป็นคนเวียดนามนะบินมาเพื่อมาเซอร์ไพรส์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณยายแม่ลี่เสียดายที่คุณพ่อลี่ไม่อยู่ด้วยแต่ว่าก็คือมีการเข้าไปขอก่อนแล้วเข้าไปขอพ่อคุณแม่ลี่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ลี่ไม่ได้ไปแต่วันนั้นก็น่ารักมากคุณยายก็ไปแม่ผมน้องสาวผมเพิ่งบินกลับมาจากจีนพอดีวันนั้นพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นครับเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นเป็นการเห็นภาพครอบครัวจาก2ครอบครัวมาเป็น1ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นก็ผมไม่ขออะไรมากกว่านี้แล้วครับมันเป็นภาพที่เรามีความสุขมากแล้วก็ดีใจครับดีใจผมพูดครับผมพูดตอนที่พูดเกิดกับเขาอะไรอย่างงี้เอาจริงๆมั้ยพี่ผมจําไม่ได้เลยตอนเนี้ยเอาบอกตรงเลยนะมันแบล็งอ่ะเอ้าบิ๊กผู้ชายคนไหนเคยขอภรรยาแต่งงานไหมครับตรงนี้มันแบล็งหมดเลยพี่เอาถ้าวันนึงพี่จะทำนะผมเชื่อเลยนะพี่เตรียมทุกอย่างไว้กูเขียนเป็นบทเลยนะพอไปทำจริงๆนะตอนจังหวะคุกเข่าลืมหมดเชื่อผมเถอะลืมหมดเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มันมีความรู้สึกจริงมันเป็นออเทนติกมันเป็นความรู้สึกที่ครั้งนึงในชีวิตแหละและครั้งเดียวเท่านั้นนึกออกไหมคือเราก็แบบไม่รู้แบบลี่เองก็ลี่หลังจากพอสึกทุกอย่างแล้วลี่ก็มาบอกว่าเธอเราหูอื้อเราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันว่าเธอพูดอะไรไปบ้างมันอื้อไปหมดมันแบบมันแบล็งมันอื้อไปหมดนึกออกป่ะมันก็แต่แค่ได้ยินคำว่า yes ก็พอแล้วครับที่เหลือช่างมันฮะคือ will you marry me yes พอฮะแค่นั้นผมพอแล้วฮะผมสบายใจแล้วครับใช่ครับก็เรื่องความที่คบกันมานานแล้วเรื่องการขอแต่งงานมันทำให้คิดเยอะหรือว่าต้องซับซ้อนเอาดีๆเลยป่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเราจะแต่งกับคนนี้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะแต่งกับเรามันเป็นแค่การ formality เฉยๆอ่ะความที่มันทำให้มันเป็นแต่เราคุยกันเรื่องการสร้างครอบครัวด้วยกันมานานมากแล้วครับไม่งั้นเราคงไม่ได้ที่จะซื้อบ้านด้วยกันสร้างบ้านด้วยกันเพราะมันเลยจุดนั้นไปนานแล้วครับแค่เราทำเพื่อให้เกียรติลี่ให้เกียรติครอบครัวลี่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของลี่เพื่อให้มันเป็นทางกฎหมายความเป็นจริงให้มันประกาศให้โลกทราบว่าผมมีเมียแล้วเขามีสามีแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มองภาพไกลกว่านั้นแล้วครับเรามองภาพเรื่องการสร้างครอบครัวเรามองภาพเรื่องอยากให้ลูกเรียนแบบไหนอยากแบบอะไรคือเราคิดภาพไว้อันนั้นไว้นานมากแล้วครับก็ทำให้คิดน้อยลงนะไม่ได้ก็คิดแต่ก็ไม่ได้แบบคือรู้อยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วแค่มันเมื่อไหร่แค่นั้นเองที่จริงในหัวมันมีความหวือหวานะเพราะอันนี้คือจากหวือหวาสู่ความเรียบง่ายผมว่าเราทั้งคู่ชอบเรียบง่ายครับ อยู่แล้วครับเพราะว่าเราทั้งคู่อยากจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นครับจริงๆเกิดปีแรกมันมีในฝันไหมว่าถ้าเราจะขอผู้หญิงแต่งงานเราจะผมมีผมมีตรงไหนไปอยู่ตรงจุดไหนมีบทอยู่ในหัวมีบทอยู่ในหัวอยู่แล้วครับมีบทอยู่ในหัวแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างเวลาอะไรหลายๆอย่างมันบีบมา
ในจังหวะนี้แล้วเราก็คิดว่าเราอยากออเทนติกและพิวร์กับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดบริสุทธิ์กับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดไม่อยากสร้างอะไรให้มันเป็นการสร้างขึ้นมาคือผมเลยรู้สึกว่าเอาที่มันเรียลอยู่บนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของเราอยู่กับคนที่เป็นคนของเราอยู่กับทุกๆอย่างที่เป็นของเราที่เราจะก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตด้วยกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแอบคิดว่าเอ๊ะมันไม่หวือหวามากพอหรือเปล่าไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยกังวลแบบสำหรับลี่อะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ย once in a lifetime สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขอแต่งงานมันก็เป็นความฝันบางอย่างเนาะภาพจำเขาใช่เพราะฉะนั้นเราแค่ต้องสร้างงานแต่งในฝันเขาให้ได้แค่นั้นเองครับจริงๆพอขอเสร็จแล้วได้คุยกับเขาไหมว่าเธอรู้สึกยังไงกับโมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเขาก็แบงค์และอื้อมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาเพราะว่าเขาเดินเข้ามาเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยเขาเห็นแค่ผมก่อนเสร็จปุ๊บเขาเห็นยายเขาเสร็จปุ๊บก็เห็นแม่เขาเสร็จปุ๊บก็เห็นพี่สาวอ้าวหลานอ้าวเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นสเต็ปแบงค์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 ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเซอร์ไพรส์ลี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดครับในชีวิตของผมที่ผมต้องทำถ้าพบมามันมีไหมโมเมนต์เซอร์ไพรส์ถ้าไม่นับเรื่องยากมากพี่คือเอาอย่างนี้เหมือนแบบสมมติครบรอบเดือนกันยาใช่ไหมลี่จะบอกแล้วว่าลี่อยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาแจ้งให้ทราบเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เอาละยากกูละทีนี้นึกออกปะเสร็จจะเตือนอีกทีคือปลายเดือนมิถุนาเริ่มเตือนกรกฎาสิงหาเนี่ยเริ่มเตือนแบบอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งละพอกันยานี่แม่งทุกอาทิตย์ละก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการเซอร์ไพรส์ลี่การเซอร์ไพรส์ลี่ที่ง่ายที่วิธีที่เซอร์ไพรส์ลี่ที่ดีที่สุดที่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเบอร์แบบไม่ได้ยินอะไรเงี้ยนั่นคือวิธีที่จะเซอร์ไพรส์ลี่ที่สุดแต่ด้วยการที่คิวลี่ยุ่งมากคิวผมก็ยุ่งมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนต้องมีการถามคิวกันล่วงหน้าว่าเธอวันนี้เธอว่างไหมพออีถามวันนี้ว่างไหมมันทำแม่งแล้วไงมาวันนี้ทำไมหรอนึกออกป่ะเราจะพูดเขารู้ทันดิเขารู้แสดงว่าเขาช่วยผมด้วยนึกออกป่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับก็พอมันผ่านมาเป็นมันก็เป็นโมเมนต์ดีๆทุกวันนี้นางก็ใส่แหวนแล้วตอนนี้จับผมตลอดเวลาจับผมตลอดเวลาเอคุยโทรหาเพื่อนติดคำอยู่ดีติดคำอะไรเงี้ยน่ารักดีครับแต่ว่าครั้งนี้คือเซอร์ไพรส์สำเร็จมาก็ถามว่าสำเร็จไหมผมว่าก็น่าจะสำเร็จแหละครับเพราะว่าเขาก็เดาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเราภูมิใจในความที่เราตั้งใจไว้ว่าเซอร์ไพรส์เขาได้แล้วผมไม่รู้ว่ามันคือมันไม่ได้ภูมิใจที่เซอร์ไพรส์ได้ครับแต่เอางี้การที่ผู้ชายจะขอผู้หญิงหรือ you know คนรักตัวเองแต่งงานมันไม่มีเพอร์เฟกต์หรอกนะแต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ผมว่าผู้ชายหรือผู้หญิงหรือ you know ยุคนี้ whatever จะขออีกคนนึงแต่งงานนะมันต้องผ่านการคิดซ้ำมามากมายพอสมควรเป็นระเบียบเป็นแท้มันถูกการคิดมามากพอสมควรว่าเราเลือกคนคนนี้แล้วจริงๆนะโมเมนต์นั้นแหละเป็นโมเมนต์ที่สุดมากกว่าโมเมนต์การขอโมเมนต์การขอมันเป็นแค่ฟอร์มาลิตี้ครับแต่โมเมนต์ที่เราเลือกว่าเราจะขอนั่นคือโมเมนต์ที่สำคัญกว่าสำหรับผมนะใช่ทำไมเราถึงเลือกช่วงเวลานี้แบบนี้แหละต้องขอแล้วล่ะหรือว่ามันเดินครบรอบดวงด้วยครับฮะแล้วเกี่ยวกับมันครบรอบด้วยไหมเรื่องจริงเราดูดวงมาหรอเรื่องจริงเลยนะทำไมอ่ะลี่นี่มูสุดแล้วเราก็จะไปมันคืออยู่ในแก๊ปนี้พอดีเลยยังไงบ้างไหนแล้วคือผมอ่ะต้องไปไต้หวันสิ้นเดือนวันที่30ใช่ไหม30ประมาณเนี้ยครับเพื่อไปไต้หวันเนี่ย5วันแล้วมันมีแก๊ปอยู่แค่นี้เลยก่อนมันต้องก่อนตุลาเก็ตฟีลปะมันเลยแก๊ปมันเหลืออยู่แค่นั้นน่ะ
แล้วลี่ดันว่างวันนี้วันเดียวผมก็ว่างวันนี้วันเดียววันนี้แหละแล้วหมอดูเก่งยังไงก็เขาบอกว่ามันแก๊ปมันมีอยู่ช่วงนี้พี่ครับพี่ดาวมีว่ากันยามันสมัยพิเศษยังไงคือมันด้วยผมเช็คมาพี่อยากรู้หมอดูบอกว่ากันยามันพิเศษคืออย่างนี้มันต้องอยู่ระหว่างกันยากับตุลามันต้องอยู่ระหว่างกันยากับตุลาแล้วลี่อ่ะไม่อยากให้เป็นในเดือนตุลากูก็เหลือแค่สิ้นเดือนกันยาไงเก็ตป่ะมันก็เหลือแค่นั้นไงก็เลยต้องเป็นวันแบบช่วงนั้น specifically ให้มันเหมาะสมกับดูมานู่นนี่นั่นและของเขาด้วยของเราด้วยแก๊ปมันอยู่ช่วงนี้พอดีเขาว่าดียังไงถึงต้องเป็นกันยาตุลาก็จริงๆแล้วมันก็คือการที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสำเร็จคู่ด้วยราบรื่นไม่ได้เกี่ยวกับคือผมกับลี่ครับเชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อครับแต่ว่าเชื่อมากกว่าดวงคือการสร้างให้มันเกิดขึ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้ามีอันนี้มาเสริมแน่นอนมันwhy notถูกไหมฮะเราช่วยกันอยู่แล้วเราสู้ไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ถ้ามีอันนี้มาเสริมด้วยการที่เราสู้ไปด้วยกันช่วยไปด้วยกันมันก็จะราบรื่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราเชื่ออย่างนี้ทั้งคู่ก็เลยนั่นแหละฮะหน้าฝรั่งแบบนี้แต่ว่าก็มีนิดนึงนะฮะครับผมแผนต่อไปยังไงบ้างครับบ้านครับก็บ้านตอนนี้กำลังทำบ้านอยู่ด้วยกันครับก็หลังเสร็จบ้านแล้วค่อยแต่งน่าจะปีหน้าเลยครับงานนะครับแล้วหมอรู้บอกว่าแต่งเมื่อไหร่อันนี้แล้วแต่เราก่อนแต่ว่าบอกไปแล้วว่าปีหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงได้ว่าแบบวันดีฤกษ์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีเลิกจดเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมาแล้วไม่ได้ถามว่าการใช้ชีวิตด้วยกันก่อนแต่งแล้วพอจะเริ่มแต่งงานมันต้องมีปรับอะไรอีกมั้ยหรือว่ามันโอเคไม่รู้ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบ 100% ครับเพราะว่าเรากำลังสร้างบ้านด้วยกันอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันมันโอเคมั้ยครับทีมันโอเคตั้งหยุดมานานอยู่แล้วครับมันโอเคมาตั้งนานแล้วครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ลี่อยู่คอนโดผมอยู่บ้านก็ไปมากลับๆไปๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบ 100% ก็รอบ้านหลังนี้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะอยู่ด้วยกันแบบ 100% ก็คือบ้านหลังนี้ครับใช่เขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่ก็จะเป็นบ้านที่เจ้าสาวก็นี่แหละก็เออะก็ตัดผมเออะก็แบบจับปงจับปากไม่ตัดผมมั้ยไม่ตัดนะไม่ตัดแล้วตัดทำไมผมยาวสวยเราดีใจไหมกับสิ่งที่เราทำให้เขาดีใจอยู่แล้วครับเพราะหลายคนก็กดดันเพราะมันจะแต่งเมื่อไหร่เพราะวันนี้มันแบบเริ่มเห็นชัดเจนว่าผมบอกทุกคนแล้วว่าข่าวดีมีทุกวันทุกครั้งที่ถามผมว่าเมื่อไหร่ข่าวดีผมบอกข่าวดีมีทุกวันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็เห็นกันเองว่ามันเมื่อไหร่เพราะว่าท้ายสุดแล้วอะผมอะไม่ได้รู้สึกกดดันจากคนถามหรอกพอท้ายสุดแล้วกดดันกูมาเถอะกูไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเขาอะเขารู้สึกไหมเขาอะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะขอเขาเราคุยกันเรื่องนี้มาแล้วครับไม่ได้ไม่มั่นใจสำหรับเขามันไม่ใช่ความไม่มั่นใจความไม่รู้สึกว่าเธอมั่นคงกับเราไหมไม่ใช่เรื่องนั้นเลยสำหรับเขาสำหรับเขาคือเพื่อครอบครัวสำหรับเขาเราก็ให้เกียรติครอบครัวเขาซึ่งเท่านั้นเลยครับแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอะไรจากที่เราเป็นกันอยู่แล้วทุกวันนี้ครับแต่แหวนเรามันก็ใหญ่มากมันเตะตาก็ใหญ่อยู่นะฮะแสบตาไหมแสบตาแสบตาอยู่เหมาะสมกับเขาไหมเหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดอันนี้ที่ไปที่มาของแหวนก่อนสุดท้ายแล้วมาก็นางก็มีสเปคแหวนอยู่แจ้งให้ทราบอีกแล้วหรอแจ้งให้ทราบแจ้งตั้งแต่เดือนไหนแจ้งไว้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็คือให้รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แจ้งให้ทราบสเปคยังไงก็มีเลือกเห็นอยู่นางก็แบบเออเธอทรงนี้มันสวยนะดีไซน์นี้มันสวยนะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแล้วก็อ๋อเออสวยจริงสวยจริงอะไรนู่นนี่นั่นก็แจ้งให้ทราบว่าประมาณไซส์เท่าไหร่นะอะไรอย่างนี้เราก็ตอบโจทย์ตอบสนองให้อันนี้คือเขาถึงไปเลือกเองเลยไหมหรือว่าไม่ถึงขนาดนั้นลี่ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ reference แล้วก็คืออย่างนี้ครับด้วยก็ง่ายคือปรึกษาง่ายครับเพราะว่าบ้านของลี่ทำจูเลรี่อยู่แล้วผมก็ปรึกษาทั้งครอบครัวลี่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละฮะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับครับยูเราตามใจกันทั้งหมดเมียเนาะไปไงเพราะว่าพี่ใช่ไหมโนเมียเออเราก็ต้องตามใจเขาอยู่แล้วจะตามใจใครก็ต้องตามใจคนนี้แหละครับใช่ครับขอบคุณทุกคนนะครับขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมได้รีบๆหน่อยนะพอดี